ครับจากที่เราได้ศึกษาการทำผิวนะครับให้เป็นผิวเรียบเนียนและขาวกระจ่างขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มาเรียนการปรับสีของปากกันนะครับปรับผิวปากนะครับทำสีของปากนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทำสีให้กับดวงตากันครับเป็นลักษณะเหมือนการเปลี่ยนใส่คอนแทคเลนส์หรืออย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนสีของดวงตานะครับขั้นตอนก็คล้ายๆกับวิธีการเปลี่ยนสีของปากนะครับนั่นก็คือเราจะใช้ Hue and Saturation นะครับขั้นตอนก็คือไปเลเยอร์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนก่อนนะครับจากนั้นนะครับใช้ตัว Selection ครับตัวไหนก็ได้นะครับเพื่อเลือกบริเวณที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับในกรณีนี้ผมจะเลือกดวงตาทั้งสองข้างนะครับไปอยู่เลเยอร์บนสุดนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับเมื่อเลือกพื้นที่ที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับจากนั้นกดคลิกตัวนี้ครับ Hue and Saturation นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับเลือก Hue and Saturation นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเลือกพื้นที่ของดวงตาแล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้เลือกคลิกตรงนี้ครับ Color Line นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสีดวงตาได้นะครับเลือกตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ส่งผลกับเลเยอร์บนสุดเลเยอร์เดียวนะครับจากตัวอย่างนี้ผมจะทำให้ตาเป็นสีฟ้านะครับเรามาซูมออกนะครับเราสามารถปรับ opacity นะครับเพื่อให้ส่งผลกับเลเยอร์ที่เราทำงานอยู่นะครับว่าจะให้มากให้น้อยขนาดไหนแค่นี้เองครับก่อนทำหลังทำเห็นไหมครับหรือจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับนี่ครับ Saturation คือความอิ่มของสีนะครับให้เข้มขนาดไหน Lighting ครับความสว่างของสีครับก็ถ้าหากว่าใครผ่านบทเรียนการทำสีของปากมาแล้วนะครับก็จะเข้าใจและวิธีการทำงานนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะคือวิธีการเดียวกันนะครับนี่ครับแค่นี้ก็จะได้สีที่เราต้องการนะครับก่อนทำหลังทำครับง่ายๆครับสำหรับการเปลี่ยนสีเลนส์ของดวงตานะครับ